สวัสดีนะครับวันนี้แฟนเชิง2หมัดขอเสนอ9อันดับน็อกเอาท์ของการหน้าขึมหรือพยักหน้าขึมวีรพลสหพรมหรือพิพลนั่นเองนะครับจะพบกับโตโต้ครับอันดับที่9รองปฏิหารนะครับต่อย1-2ไปครับเรียบร้อยครับโตโต้ก้นจำเบ้าเลยนะครับโดนนับแรกครับใครที่โดนพิพลนับแล้วจะไม่รอดสักรายครับตามมาครับพายุหมัดของพิพลหุกซ้ายหุกขวาประคัดไปยังไม่ลงครับกรรมการไม่นับด้วยตามเข้ามาขย้ำต่อต่อยขวาอัปคัตต่อยขวาอัปคัตอัปคัตอัปคัตไปอีกครับหุกซ้ายขวาตรงไปเรียบร้อยหุกซ้ายไปอีกครับยังไม่ลงนะครับโตโต้หลายนับหน่อยครับค้างแข็งครับโตโต้จอมปฏิหารนะครับอัปคัตไปอัปคัตหุกซ้ายต่อยขวาตรงล่วงเลยนะครับ2นับแล้วนะครับถ้ามีอีกนับนึงก็เรียบร้อยครับพยายามจะบวกศอกหุกซ้ายกรรมการจับนับเลยครับจับแพ้เลยครับเรียบร้อยครับพิพลวีรพลล้างแค้นได้สำเร็จครับเมื่อ3เดือนก่อนเคยแพ้น็อกมาครับต่อยขวาตรงหุกซ้ายหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายครับยังไม่นับนะครับตามไปขย้ำต่อขวาตรงอัปคัตขวาตรงอัปคัตอัปคัตหุกซ้ายหุกซ้ายขวาตรงไปหุกซ้ายหุกซ้ายกาดแน่นเหลือเกินครับโตโต้อัปคัตอัปคัตไปครับหุกซ้ายขวาตรงนี่ครับนับที่2ตามมาให้ขย้ำครับแล้วก็จบด้วยหุกซ้ายครับอันดับที่8นะครับศึกดาวรุ่งจุฑาเลนจะพบกับเด่นเหนือเด่นโมลีในพิกัด116ปอนด์แห่งซ้ายครับเด่นเหนือตอนนั้นพี่พลนี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองครับเด่นเหนือเป็นต่อนี่ครับได้หมัดนี้ครับขวาตรงครับเรียบร้อยแล้วครับล้มทั้งยืนเด่นเหนือพลก็ตามมาขย้ำเตะขวาไปหมัดขวาตามหุกขวาสั้นๆเดินต่อยับแข้งขวาไปเจอแข้งขวาขึ้นมาแล้วก็แข้งซ้ายครับนี่ครับต่อย1-2ไปครับเมาครับหุกซ้ายตามอีกแยบไปขวาตรงหมัดนี้เรียบร้อยครับกรรมการนับเลยครับนับที่2ของเด่นเหนือเด่นโมดีกรรมการก็โบกมือครับลุกมายังเมาอยู่เลยครับหมัดคมจริงๆพิพลดูภาพช้านต่อยนี่ครับล้มทั้งยืดเลยเด่นเหนือกรรมการต้องนับเลยครับมาครับมาดูครับวินาทีทองหมัดขวาตรงไปเมาเลยครับหุกซ้ายตามแยบไปขวาตรงหมัดนี้ครับหมัดซ้ายนี่เบาๆครับมาดูอันดับที่7ครับวีรพลสหพรมจะพบกับนพเดชต่อเรวดีพิพลต่อให้2ปอนด์ครับ19ต่อ121ปอนด์หมัดขวานพเดชหลังจากโดนวังจันทร์น็อกก็ค้างไม่ค่อยดีครับพยายามจะเล่นในด้วยครับเพราะตัวใหญ่กว่าครับได้น้ำหนักด้วยเด่นเหนือนี่ครับใหญ่กว่าชัดเจนครับทั้งใหญ่ทั้งหนานี่แทงดอกนี้หนักครับเด่นเหนือเด่นโมลีพิพลก็แทงซ้ายสู้เด่นเหนือขย้ำเลยครับนี่ครับหุกขวาดอกนี้คารวะห้องเต้เลยครับแล้วก็ค่อยๆลบล่วงไปครับเด่นเหนือกรรมการก็นับครับนับถึง8ก็พอครับยุติการชกเตะไปครับเด่นเหนือดูครับคอร์สขวาสั้นๆนะครับแต่เต็มปลายคางครับมาดูอันดับที่6กันนะครับศึกเพชรยินดีพบกับเขียวมรกตภัยอนันต์มวยของเจเชนนะครับพิกัด116ปอนด์อัปคัตขวาตรงไปเมาเลยครับโดนหุกซ้ายหมัดนี้เทเฟเลยนะครับเขียวมรกตก็ใครโดนนับก็ไม่รอดสักรายครับหุกซ้ายอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้ายอัปคัตทุบทุบให้เปิดกาดครับเด่นเหนือก็วนเป็นวงกลมนะครับอัปคัตเตะขาไปโอ้โหเตะขาแรงเหลือเกินครับอัปคัตไปเรียบร้อยครับกรรมการจับแพ้เลยนะครับพี่พลก็ชนะไปได้ครับมาดูภาพช้ากันชัดๆครับอัปคัตหุกขวาขวาตรงนี่ครับจะบวกเจอหุกซ้ายครับกาดเปิดครับเขียวมรกตภัยอนันต์แยกไปหุกขวาหุกขวาหุกซ้ายอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้าย3 4หมัดครับก็เคาะขวาเคาะขวาให้กาดเปิดครับกับนี่ครับดูฟันขาล่างนะครับอัปคัตดูตอนเจ็ดเนี่ยเตะจ่อยางสะดุ้งเลยครับเตะแรงครับขาลากเลยครับแล้วก็อัปคัตไปอีกเรียบร้อยแล้วนะครับเขียวมกเขียวมรกตแพ้นั่นมาดูอันดับที่5ครับจะชิงแชมป์ว่างศิลปะไทยครับแชมป์รุ่น115ปอนด์ศิลปะไทยก็เร็วเหลือเกินครับนี่ครับยก2นะครับศิลปะไทยได้ก้านคอครับเตะก้านคอพี่พลเมาเลยครับแล้วก็เป็นต่ออยู่5-2ครับแล้วก็หมัดมาเป็นชุดเลยพี่พลนี่ก็กาดสูงๆนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองยก3ยก4ก็เดินเตะขาเลยครับยก3เตะขาไปครับเตะขาไปครับเตะขาไปครับ
ยก3ยก4ก็กลับมาเป็นต่อพี่พลเตะขาครับได้อาการครับศิลปะไทยเจ็บขาเห็นชัดนะครับต่อยหมัดปีครับเตะขาไปเตะขาครับนี่ครับแล้วฮุกซ้ายยกที่5นะครับเรียบร้อยเลยครับหมัดนี้ครับเคาะสั้นๆนะครับครับไม่ตื่นต้องลงเปเลยนะครับหมัดนี้เป็นพิพลที่คว้าแชมป์115ปอนด์ไปได้ครับดูภาพช้านะครับฮุกซ้ายเต็มกล้ามเหลือเกินนะครับอันดับที่4นะครับศึกอัศวินดำจะพบกับหลังสวนพันยุทธภูมินี่ครับหลังสวนก็ยอดมวยปี30นะครับฟันขวาไปวีรพลยับไปฟันขวาไปอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเรียบร้อยครับกรรมการยุติก่อนครับให้แพทย์สนามดูเลือดออกเยอะเหลือเกินครับโดนศอกขวาของพี่พลไปยับไปที่แผลพี่พลพยายามจะเล่นข่าวไหนด้วยนี่ครับต่อยครับพี่พลจิ้มไปที่แผลอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้จิ้มไปครับทั้งยับทั้งขวาตรงนะครับต่อยไปที่แผลฟันศอกขวาพี่ครับยับไปครับหูเลือดออกมาเยอะเหลือเกินครับแล้วก็โดนฮุกซ้ายเรียบร้อยเลยครับหลังสวนพันยุทธภูมิสู่ภาพช้านะครับบิดเหลี่ยมมาพี่พลยับไปต่อขวาปึ้งเข้าไปยับไปขวาซ้ายอัปเปอร์คัตกรรมการต้องยุติก่อนนะครับเพราะเลือดไหลออกมาเยอะเหลือเกินแล้วก็มาดูกันขวาฮุกซ้ายเรียบร้อยครับมาจบครับของวีรพลมาดูอันดับที่3กันครับศึกอัศวินดำจะพบกับเบิกเลิกปิ่นสินชัยในพิกัด117ปอนด์เบิกเลิกนี่เป็นมวยที่แข้งไวนะครับยับไปเบิกเลิกเตะขวาไปนี่ครับเจอ1-2ของวีรพลนะครับเรียบร้อยเลยครับหลังพิงเชือกเลยนะครับคนจำบาวติดพื้นพยายามจะลุกเหมือนกันนะครับแต่ลุกไม่ไหวเพราะมันเข้าจุดโฟกัสดีเหลือเกินเตะขาไปครับพี่พลวีรพลเตะพับนอกพับในแล้วก็ยับ1-2พี่พลนี่เป็นมวยฝีมือครับตะหมัดคมครับแล้วก็มีลูกเตะขาเจาะยางที่น่ากลัวนะครับเตะหลายๆคนนะครับเจ็บขามาแล้วไม่ว่าจะเป็นแซมสันหรือใครก็แล้วแต่ครับมาดูกันได้ในคลิปนะครับดูครับต่อย1-2หมัดนี้ปึ้งเข้าไปครับสุดหมัดพอดีไม่แรงแต่เต็มๆปลายคางนะครับเข้าจุดโฟกัสล่วงทันทีทันใดครับมาดูอันดับที่2ครับพี่พลจะเจอกับดวงสมพลปอพงสว่างครับพิกัด115ปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่น115ปอนด์ฟันขวาไปอัปเปอร์คัตไปพี่พลเตะขวาไปดึงหลบแล้วเตะขวาไปนี่ครับออกลูกเหนือชั้นแล้วมายกที่5ครับยกนี้คุมแล้วยับมาต่อย1-2ไปเอียงเป็นนกปีกหักเลยดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างครับน้องมันบดไม่เลิกครับจริงๆพี่พลก็ไม่ได้อยากจะน็อกอะไรครับแต่ยก5ดวงสมพงษ์ก็เดินบี้เหลือเกินครับก็เป็นการป้องกันแชมป์115ปอนด์ของเวทีราดำเนินไปได้ครับอันดับที่1ครับจะพบกับแซมสันดิสานในพิกัด116ปอนด์เตะขาไปไฟที่แล้วพี่พลโดนน็อกมานะครับโดนหมัดของแซมสันนี่ครับแล้วยกที่1ครับพี่พลโดนฮุกซ้ายก้นจำเบาไปก่อนนะครับโดนนับไปก่อนสถานการณ์ยิ่งบีบขึ้นครับแล้วก็ระฆังช่วยชีวิตครับพอมายก2ก็เดินเตะขาเลยครับเตะจนแซมสันสะดุ้งจนเจ็บนะครับอัปเปอร์คัตไปแล้วก็ได้นับครับแซมสันนี่ไม่เคยแพ้น็อกให้ใครนะครับพี่พลคนแรกครับที่ยัดความปลาชัยนั้นได้เดินต่อเตะขาไปต่อยหมัดขวาตรงเรียบร้อยครับอัปคัตและขวาตรงเต็มกรามดีเหลือเกินครับยืนรออย่างนิ่งๆนะครับอย่างใจเย็นอัปคัตขวาตรงอัปคัตขวาตรงเอียงยังไม่ลงครับแซมสันอึดเหลือเกินครับแล้วก็ขวาสั้นๆนะครับเรียบร้อยเลยครับแซมสันอีสานก็นี่ครับมาดูภาพช้าโดนนับก่อนนะครับพี่พลหุกซ้าย2หมัดนี้ก็ลุกขึ้นมาเตะขาแล้วก็อัปเปอร์คัตไปเรียบร้อยครับล่วงรับนับแรกอย่ามีนับแรกให้เห็นนะครับแล้วก็เตะขาไปอัปเปอร์คัตขวาตรงไปมีนับแรกก็ต้องมีนับ2ครับถ้าเจอวีรพลอัปเปอร์คัตขวาตรงอัปเปอร์คัตขวาตรงพอมีนับ2ถ้าอึดหน่อยก็จะมีนับ3นะครับก็เรียบร้อยครับเหยื่อรายสุดท้ายของวีรพลครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับ